เช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลุยตลาดเช้าค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:00 น. ถึง 8:30 น. ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. เช้านะคะทาง Workpoint TV กองทัพวาไรตี้ 24 ชั่วโมงค่ะผู้ชมสามารถดูรายการตลุยตลาดเช้าได้นะคะทาง PSI ช่อง7แล้วก็ True Vision ช่อง66ถ้าเป็น HD นะคะช่อง77นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถคุยกับพวกเราได้ทาง Facebook นี่ถ้าเกิดว่าอยากให้แขกคนไหนมากับเราแบบนุ้ยนี่นะคะก็บอกพวกเราได้เลยทาง Facebook/ ตลุยตลาดเช้านั่นเองวันนี้เรายืนอยู่ตรงไหนกันคะเนี่ยนุ้ยคะนั่นน่ะสิฮะพี่ทำไมพี่ถึงพาน้องมายืนอยู่ตรงแยกอย่างนี้มันไม่ใช่จุดยืนของเราน้องว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่ฮะพี่แค่จะบอกว่าถ้าจะมาตลาดท่าดินแดงเนี่ยตรงที่เรายืนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าแยกท่าดินแดงนี่แหละค่ะก็จะเป็นถนนท่าดินแดงกับถนนสมเด็จเจ้าพระยาตัดกันนี้นะคะถ้าเดินมาก็จะเจอตลาดอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะพาไปเช็คราคากันค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปหรือว่าอาหารของคนจีนนะคะที่เขาทานกันรวมถึงห่านที่หนูอยากกินตั้งแต่เมื่อวานเพราะตอนเด็กๆเจอมันไล่น้องจริงเหรอวันนี้น้องจะต้องกินมันไล่จิกตับ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 ใช่ไหมมันมาเป็นฝูงเลยครับพี่น้องไปทำอะไรมันน้องเขาบอกเจอห่านอย่าก้าวไปเนี่ยมันดุมากนะฮะหรอจริงๆโอ้ห่านมันกัดนะแต่ว่าวันนี้ไปดูกันห่านไม่ดุค่ะเพราะวันนี้มันตายแล้ววันนี้มันจะอยู่ในท้องเราถูกต้องไปดูกันเลยตั้งแต่แรกเลยนะว่าเบรกแรกจะพาไปดูอะไรกันไปไปนุ้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูโอ้นี่นี่พี่ต้องมีของจีนแบบที่พี่ชอบอีกแล้วโอ้นี่ไงแกงไก่ฟักชอบมากเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้จริงๆชอบนี่จะพามาดูยาจีนคือจะบอกว่าย่านนี้เขามีร้านยาจีนเยอะเพราะเขาเป็นแหล่งคนจีนถูกต้องค่ะปกติเนี่ยเราก็จะเห็นนะแต่เราไม่เคยรู้สรรพคุณมันไม่รู้ว่าเขาขายแพงหรือเปล่าไปดูกันหน่อยมั้ยดูครับพี่ดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอคุยด้วยหน่อยนะคะนี่พี่อะไรคะสีวัฒน์ค่ะพี่สีวัฒน์ค่ะหนูถามนิดนึงสิพี่เปิดร้านมากี่ปีแล้วคะประมาณ60 60ปีแสดงว่าแถวนี้ต้องคนจีนพี่คนจีนใช่ไหมคะคนจีนเลยอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆ60ปีนั้นก่อนนั้นเป็นยังไงฮะขายยาเฉพาะยาจีนอย่างเดียวขายยาจีนก็มียาโบราณยาสำเร็จรูปนิดๆหน่อยๆแต่ก็ต้องตรวจชีพจรได้หมอต้องมีหมอแล้วไปเอาของมาจากไหนครับพี่ยาจีนก็มีมาส่งหมอเขามาส่งก็มีมาแล้วยุคก่อนแล้ว60ปีก่อนเขาก็มาส่งอันนี้เรายังเด็กยังไม่เคยรู้เรื่องแต่ตอนนั้นก็ขายดีก็ยาจีนก็ยังเพราะคนจีนเยอะตอนนี้ขายดีไหมคะตอนนี้แถมเนี่ยเหรอฮะขายมันก็ขายดีนะเพราะที่อื่นเขาปิดกันเขาขายไม่ได้ก็เลยมาแต่ดีแดงเนี่ยเยาวราชเลยตอนเด็กนี่ชอบเข้าร้านยาจีนแถวบ้านแล้วก็จะไปซื้ออันเนี้ยฮะที่มันเป็นก้านไม้ที่มันหวานๆนะครับมันเรียกว่าอะไรนะอ๋อชะเอมชะเอมใช่เลยชะเอมเคี้ยวเลยพี่ทั้งอันเลยจริงเหรอมีไหมฮะมีขอเคี้ยวสักชิ้นได้ไหมฮะนี่เขาได้เป็นแผ่นอย่างนี้เหรออย่างนี้เลยอันนี้แหละที่สมัยไม่ต้องต้มหรอคะสมัยก่อนที่เขาขายนะฝรั่งที่รถเข็นแบบคนจีนเนี่ยก็จะใช้ชะเอมเป็นแท่งเนี่ยทำน้ำแล้วก็ราดข้างหน้าราดทาเนี่ยชะเอมหวานลองดูไหมครับพี่เอาเล็กๆก็ได้ค่ะเป็นละครเดี๋ยวนี้มามันเป็นมาเป็นแผ่นอ๋อฮะสมัยก่อนหอมอ่ะสมัยก่อนมาเป็นแท่งหวานเคี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยหวานชุบคอแล้วรสมันจะออกสมุนไพรอะไรที่คนนิยมที่คนเข้ามาซื้อบ่อยๆเลยคือเล้งเอียงแหละคนนิยมกันเยอะเล้งเอียงเล้งเอียงที่เป็นเขาเลี้ยงผาอ๋อเส้นที่ก็ไปผ่าตรงผ่าตาทำนู่นนั่นจะกินเล้งเอียงรักษาแผลแค่ร้อนนะใช่อ๋อรักษาแผลเล้งเอียงของที่เขามาส่งนี่เขาเอามาจากไหนกันคะมีคนมารับที่อ๋อก็เอามาส่งให้มาส่งฮะคนไทยเวลาหน้าร้อนนี่เขามาซื้ออะไรดับร้อนกันคะพวกสมุนไพรจับเลี้ยงจับเลี้ยงเขาบอกเอาจับเลี้ยงอ่อนแล้วก็30 40 ร้อยนึงก็แล้วแต่มีต้มไปแล้วบ้างมั้ยฮะเราไม่ได้ต้มไม่ต้มเป็นขายสดๆไปแล้วก็ใครอยากต้มก็ไปต้มเนาะจ้าเรียกว่ายุคนี้ยังขายดีอยู่มั้ยฮะจริง
ถ้าแถมนี่ยังขายดีอยู่แต่อื่นมันไม่มีคนนิยมกันเลยเงียบไปเก็บไปแล้วรุ่นพ่อไม่อยู่รุ่นลูกก็ไม่เอาไปทำอย่างอื่นใช่รุ่นนี้มันไม่เคยมีคนอยากไม่เอาหมดเพราะว่าเวลามันยาวต้องมาเรียนรู้ภาษาจีนอีกยากยกตัวอย่างสาธิตได้ไหมครับว่าลิ้นชักเนี่ยกำเช่าจะเอมทางเช่ากำเช่าทางเช่าก็อีกอย่างทางเช่าแพงมากตอนนี้กำลังสี่ห้าหมื่นโอ้สี่ห้าหมื่นต้องบอกโลล้านประมาณมีกิโลละล้านพี่ตายวันไหนถ้ามีบอกว่าผสมถังเช่าต้องรีบเลยนะรีบจริงเลยนะอันนี้ก็เป็นการขายเป็นแบบว่าพื้นบ้านเนาะแล้วก็เป็นมาแบบดั้งเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาซื้อยาจีนตรงนี้ก็ยังมีนะคะชื่อร้านชื่ออะไรคะยินซิ่วฮะยินซิ่วนะอยู่ตรงหัวมุมเลยนะคะถ้าเกิดว่ามาก็ปากซอย14เลยปากซอย14ถ้าเกิดแวะมาอยากจะมาจับลงจับเลี้ยงเลยแถวนี้นะอยากจะให้จัดยาให้ก็มาเลยได้เลยนะคะกับขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะนี้นะคะจะพามาดูนะคะแล้วก็มาถามถึงความเป็นมาเป็นไปของกันนาชายคุณผู้ชมหลายคนคงรู้จักไหมกันนาชายอู้ตรงๆเคยเห็นแต่ไม่รู้จักชื่อจริงป่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครั้งนึงนะคะของที่มีชื่อของท่าดีแดงสุดอย่างหนึ่งก็คือกันนาชายกาหน้านี่ก็คือลูกสมอชัยก็คือผักเขาใช้ผักเนี่ยมาเคี่ยวกับลูกสมอแล้วก็ใส่น้ำมันงาน้ำมันตัวลิสงซึ่งมีประโยชน์นะครับอันนี้จะเป็นกานาชัยจะเรียกชื่อทับศัพท์ภาษาจีนไปเลยกานาชัยเลยอ๋อนี่เป็นที่เราเห็นเป็นน้ำมันเนี่ยคือเป็นน้ำมันของน้ำมันงากับน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันงากับน้ำมันถั่วลิสงที่นี่เราไม่ใส่สารนะครับถ้าชูขึ้นมาจะเป็นสีเขียวเคี่ยวจนได้ที่มันจะออกดำค่ะแล้วลูกสมองมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงสมองอยู่เนี่ยครับเอาได้แล้วเนี่ยครับสมัยเด็กๆเราก็ชอบกินลูกสมองเจริญดีดีนี่ผักอะไรคะเนี่ยผักกาดดองนี่แหละครับเป็นผักกาดดองทั่วไปใช่ต้องล้างให้สะอาดไม่มีทรายนะครับแล้วก็นำมาผ่านกรรมวิธีผสมพวกพืชสมุนไพรแล้วก็น้ำมันที่ดีค่ะกว่าจะได้งี้กี่ชั่วโมงโอ้เคี่ยวนานเลยครับใช้ไฟแรงไม่ได้ต้องใช้ไฟอ่อนต้องใช้ไฟอ่อนลูกสมองที่เรากินกันป่ะฮะหรือเป็นลูกสดๆเลยที่เขาเรียกว่าลูกหนำเลี้ยบลูกสมองหนำเลี้ยบใช่คนรุ่นใหม่จะรู้จักลูกหนำเลี้ยบก็คือลูกสมองนี่เองครับขายแพงไหมคะเนี่ยโลนึงก็200บาทโลละ200 บาทต้นทุนมาไงอ่ะมันก็น้ำมันงานี่มันจะแพงแล้วก็พวกพืชสมุนไพรซึ่งมองไม่เห็นตัวเนี้ยมันจะมีราคาสูงพืชสมุนไพรซึ่งมองไม่เห็นหมายความว่าไงครับมันเป็นสูตรลับสูตรลับไม่บอกใครใช่ใช่ใช่มีอยู่ในนี้แหละครับเป็นสูตรของเขาหม้อหนึ่งนี่กี่โลคะหม้อหนึ่งก็20 กว่าโล20 กว่าโลใช่แล้วใช้สมุนไพรมีหลายอย่างที่พี่บอกนี่คือลงทุนเท่าไหร่เนี่ยอ๋อก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันประมาณเท่าไหร่คะหม้อหนึ่งจริงๆแล้วเราในทำนี้เราต้องการสนับสนุนให้คนกินเจมากกว่าทุกวันนี้ที่ขายเนี่ยก็คือจานุรักษ์ของเก่าๆของเก่าซึ่งหากินยากแล้วก็รสชาติที่นี่นะที่นี่เราให้ชิมดูก่อนซื้อคือว่าเราจะให้ลองชิมดูก่อนถ้าไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อไปขนาดนี้ก็คือครึ่งโลอันนี้ครึ่งโลอ๋อคือ100 บาทมันอยู่ได้นานไหมเนี่ยของเราไม่ได้ใส่สารนะที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นผู้นำทัวร์จากคนไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำบุญที่เจอคุณแม่เนี่ยใช่ๆๆดังนั้นของอะไรที่ไม่ดีเราจะไม่ใส่ค่ะแล้วตรงอยู่ได้กี่วันฮะคิมิกี้4อย่าเกิน4 วัน4วันใช่แล้วเวลาตักใช้ช้อนแห้งๆตักแบ่งออกมาค่ะแบ่งออกมาคนกินไปตักไปมันจะเสียเพราะมันจะเปียกมันจะมีเชื้อโรคค่ะจะเสียครับเขาเอาได้มั้ยอ่ะได้ครับเชิญเลยครับหนูขอ1ถุงค่ะขอบคุณนะคะได้ความรู้เยอะเลยอนุโมทนาบุญกับพี่ด้วยนะคะพี่ขอให้บุญแม่ด้วยขอบคุณค่ะสาธุค่ะนี่เป็นวันที่2ให้เราอยู่ด้วยกันใช่ฮะเมื่อวานกินกันอิ่มเลยใช่ไหมล่ะใช่อู้แต่ละเห็ดหอมมาพี่นะของแถวนี้นะของดีๆเยอะมากแถวนี้เยอะกุ้งหอยปูปลาของสดก็มีของสดก็มีทุเรียนทุเรียนมีหมดเลยทุเรียนก็ดีนะพี่เบนชอบหรอชอบหรอหอมชอบแล้วดูเนื้อเขาสิเห็นไหมชามอย่างนี้ก็อร่อยเลยอ่ะชามเลยทุเรียนสวยมากมะละกอ
นี่เจอร้านแบบที่พี่ชอบอีกแล้วใช่จะบอกว่าร้านถาดๆอย่างนี้เนี่ยมีเยอะมากนะสำหรับแบบนี้นะคะแต่ที่ตกลงขายข้าวแกงหรือรับแต่งหน้าเออรับแต่งหน้าด้วยใช่ค่ะน้องสาวรับแต่งหน้าเป็นช่างอ๋อก็เลยเอามาแปะไว้แปะด้วยโปรโมทไปหนูก็งงนึกว่าพี่จะแปะหนูพี่จะแต่งหน้าด้วยชะอมไม่ใช่ไม่ใช่นะหนูเอามาแต่งหน้าช่วงนี้เลิศเลยนักศึกษารับปริญญาใช่ค่ะเปิดกี่โมงคะพี่ประมาณ6โมงครึ่ง6โมงครึ่งหมดกี่โมง2ทุ่มครึ่งอู้ยาวเลยเนาะยาวค่ะ2รอบเอาเวลาไหนทำกับข้าวคะแม่ทำให้ค่ะแม่กับพี่สาวช่วยกัน4คนแล้วตัวเองก็ขายใช่ใช่ช่วยกัน4คนไปเอาของมาจากไหนคะวัตถุดิบค่ะตลาดโรงเรียนใหญ่อ๋อแล้วก็เอามาทำใช่ขายดีไหมก็ดีนะขายดีเนาะค่ะอะไรขายดีสุดเล่าสิหนูจะชิมไข่ต้มยางมะตูมนี่อันนี้น่ากินมากเลยอ่ะต้มข่าไก่ดูดิดูต้มข่าไก่ดีชอบนางชอบอะไรแบบนี้เนาะพี่ชอบอะไรแบบนี้นะชอบมากชอบมากพี่ขายจานเท่าไหร่ยังไงคะแค่ร้านอย่างเดียว20ถ้า2อย่างก็20คุณพระ20ราคานี้มีอยู่ในยุคนี้อ๋อผมถึง30นะแต่ก็คือข้าวนี่ก็คือเท่านี้นะฮะกลางนิดนึงก็ให้นะตักตักให้หนูสักจานนึงตักให้ดูได้มั้ยฮะอย่างนี้จานละเท่าไหร่คะเนี่ยอย่างนี้ค่ะอันนี้30อันนี้คือ30บาทเพราะมีไก่2น่องแล้วก็มีไข่ต้ม1อันใช่ค่ะ30บาทโอเคต้นหนูถามต้นทุนนิดนึงได้มั้ยได้ต้นทุนไอ้นั่นน่ะไข่พะโล้ก็ได้เนาะหม้อเท่าไหร่อ่ะพี่ของพี่บางทีจะใส่หมูด้วยนะจะใส่หมู3ชั้นแล้วก็มีเต้าหู้ค่ะหม้อนึงก็ประมาณ400กว่าบาทประมาณไข่กี่ฟองไข่กี่ฟองประมาณก็จะประมาณ100บาท3แพงอ่ะ3แพงไม่ก็100ใบตรงนี้พี่ก็ต้อง100ใบอ๋อก็ประมาณ400บาท400กว่าบาท400กว่าก็อยู่ได้นะพี่เนาะค่ะก็อยู่ได้คือต้องขายหลายอย่างนะคะถ้าขายอย่างเดียวก็ไม่ได้กําไรเยอะกําไรน้อยกําไรน้อยใช่ถ้าเราขายตัวขาย20บาท20ขาย20บาทเห็นใจกันน่ะยุคนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ดีอะไรแบบใช่มั้ยบางคนก็อยากทาน2อย่างบางอย่างก็อย่างละ20 2อย่างก็40ค่าถุงนึงก็โอเคค่ะอ๋อแม่ค่ะมีหลายคนนะที่เป็นแม่ค้านะแล้วก็เห็นใจเราก็เข้าใจตัวเราเองเราก็อยากทานหลายอย่างเหมือนกันนะใช่เป็นงั้นพี่ไม่อย่างนี้หรอกนะอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะอย่างนี้แปลว่าอวบไม่ได้แล้วหนูขอชิมนิดนึงได้มั้ยอ่ะเดี๋ยวสั่งให้เอาเลยพี่น้องไม่กินแล้วใช่มั้ยเอาเลยครับพี่ถ้าไม่เกรงใจก็ผ่าทุเรียนซะหน่อยก็จะนี่ค่ะเอาทุเรียนให้น้องหน่อยค่ะโชคดีนะมากับนางเอกอ่ะทำไมอ่ะถ้ามากับนางร้ายอ่ะจะโดนตบใช่ไหมโดนตบที่หนามทุเรียนอีกพี่ก็นางร้ายนะพี่หวังโดนแน่เลยโดนแน่เลยเหรอโอ้ยโอเคโอ้ยพี่ลด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 ขอบคุณค่ะทุเรียนมาแล้วพี่เนื้อสวยมากอ่ะเนื้อสวยเนาะอร่อยอ่ะขอบคุณค่ะพี่ขายมานานหรือยังคะก็แม่ขายมาประมาณนะแต่ก่อนเคยขายก็รับเด็กแต่ก็ย้ายมาแทนแดงขายเท่ากับอายุพี่เลยแสดงว่าคุณแม่ทำกับข้าวอร่อยมากใช่คุณแม่ก็เลยเป็นมือหนึ่งของแถบท่าดินแดงประมาณนั้นค่ะเอาจริงๆเหรอกำไรวันเดือนนึงอยู่ได้ไหมเดือนนึงอยู่ได้ก็พอแบ่งกัน4คนแล้วก็เรามีตัวเล็กก็แบ่งเด็กๆก็โอเคต้องแบ่ง4คนแม่เมื่อกี้ว่าจะชิมอ่ะกินหมดแล้วอ่ะจริงอิ่มไหมอ่ะอิ่มจริงคะฮะไก่ได้แบบว่านี่ไก่พี่เขาเปื่อยมากมันก็ไม่อร่อยเลยเอาช้อนจิ้มๆหลุดหมดเลยนะเออไม่ได้ว่าไม่ได้เอานิ้วขึ้นมางี้นี่หลุดหมดเลยฉ่ำมากใช่ไม่เปื่อยก็ไม่อร่อยนะคะอร่อยมากเนาะคุณผู้ชมคะมันก็อยากกินทุเรียนเหมือนกันเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงนั่งจบทุเรียนกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะร้านอะไรก็ติดตามนะคุณอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้า
ชั่วเจียบม้วนชั่วเจียบม้วนเขาว่ากันว่าห่านฉ่ำที่สุดห่านห่านไหนล่ะคะพี่ห่านนี่ไงห่านเป็ดหรือเปล่าคะพี่ห่านมันดูยังไงอ่ะห่านกับเป็ดดูยังไงก่อนพี่ไม่รู้อ่ะทำไงดีอ่ะพี่เบนพี่ไม่รู้ถามเขากันดีกว่าเนาะถามเขาเนาะดีกว่าคุณพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่อะไรคะสุปานีค่ะพี่สุปานีคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็ดอันนี้แหละค่ะคือห่านห่านแท้ๆเลยค่ะดูยังไงอ่ะมันต่างจากเป็ดยังไงฮะต่างจากเป็ดก็ดูที่คอมันจะยาวเหมือนเป็ดแล้วที่หัวโอ้จริงด้วยจริงค่ะถ้าเป็นเป็ดนะคะคอจะช่วงสั้นกว่าสั้นใช่อ๋อต้องแขวนให้ดูเลยว่านี่มันห่านนะค่ะอันนี้ค่ะแขวนให้ดูว่านี่มันห่านนะโชว์คอไม่ใช่ว่าแขวนแล้วตัดหัวออกไปก็ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัดหัวออกไปก็ดูรู้ค่ะว่าเป็นอ๋อดูยังไงฮะก็ตัวรูปทรงมันจะไม่เหมือนกับเป็ดอ๋อทรงไม่เหมือนกันแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนเป็นยังไงฮะรสชาติเนื้อจะอร่อยกว่ามันนิ่มกว่าหรือมันยังไงคะเนื้อจะนิ่มกว่านิ่มกว่าคาวไหมฮะไม่คาวค่ะพี่ขายมานานแล้วใช่ไหมคะนานแล้วค่ะ8-90ปีค่ะว้าวแต่อายุไม่ถึงนะคะนั่นละสิ8-90ปีนี่กี่รุ่นแล้วพี่3รุ่นค่ะ3รุ่นตั้งแต่คุณยายตั้งแต่คุณปู่คุณย่าปู่คุณย่าคุณพ่อแล้วก็มารุ่นเราค่ะรุ่นเราเนี่ยมีกี่คนคะพี่น้อง8คนพี่น้อง8คนรุ่นนี้8คนอยู่เลยอ่ะจริงๆฮะค่ะพี่หนึ่งในพี่น้องป่ะคะใช่คนที่เท่าไหร่คะ8ค่ะคนที่8คุณพี่คนที่4ค่ะคนที่4แล้วพี่น้องคนอื่นๆล่ะฮะก็มีเปิดสาขาอยู่ที่อื่นอุ้ยตายมีหลายสาขาค่ะที่เหลืองนะที่พุทธมณฑลสาย4กับที่ท่าดินแดงค่ะชื่อเดียวกันไหมชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันนะคะหนูถามหน่อยสิปกติถ้าหนูไปซื้อเป็ดทั่วไปเนี่ยมันตัวละประมาณ300 350อะไรแล้วแต่เนาะแต่ถ้าห่านนี่ตัวเท่าไหร่คะ 1,200 ค่ะโอ้หนูก็ซื้ออีกครบชุดค่ะอย่าซื้อค่ะอย่าซื้อเพราะต้นทุนจะแพงกว่าจริงป่ะต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนตัวนึงก็อยู่ประมาณ 7-800 อุ๊ยแพงอ่ะไม่แพงอ่ะแพงเพราะอะไรอยากรู้แพงเพราะเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงห่านน้อยค่ะเลี้ยงห่านออกมา1ชุดเท่ากับเลี้ยงเป็ดออกมา2ชุดอ๋อปริมาณน้อยก็เลยแพงปกติขายจานเท่าไหร่คะสมมติขายข้าวหน้าห่านอ่ะเราไม่ได้ราดข้าวอ๋อไม่ราดต้องแยกค่ะใหญ่จานกลางจานเล็กจานใหญ่480จานกลาง240จานเล็ก130ค่ะจานเล็กนี่ทานได้2คนคนเดียวค่ะทานได้คนถ้าคนทานไม่มากก็ทานได้2คนก็ได้ถ้าสมมติคนทานจุกๆสําหรับคนเดียวคนเดียวส่วนใหญ่เขาก็ทานคนเดียวกันเนาะเราต้องมาลองชิมกันนิดนึงมั้ยคะอยากดูวิธีการชําแหละห่านด้วยค่ะพี่อยากดูอ่ะให้พี่เค้าแหละให้ดูเลยเชิญค่ะเชิญครับที่โต๊ะแล้วไม่ได้มีแค่ห่านนะมีมาอีกต้มมะระนะฮะแล้วก็ดอกไม้จีนค่ะมะระก็ทานกับห่านแกเลียนมะระอันนี้ก็คือเรากินแล้วก็มีสรรพคุณของสมุนไพรคือแก้ร้อนในค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวยาจีนชนิดหนึ่งก็บำรุงร่างกายดอกไม้จีนเห็นพี่บอกว่ามันมี2ชนิดใช่ไหมคะค่ะ2อะไรนะคะ2แบบค่ะแบบหนึ่งจะเป็นขาวๆแต่ถ้าเราเอามาต้มแล้วมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงแต่อย่างนี้เราซื้ออย่างดีอย่างดีก่อนที่จะเอามาแล้วก็ต้องเอามาผูกให้เป็นปมแล้วก็ล้างหลายๆน้ำค่ะถึงจะมาออกมาเป็นอันนี้คืออย่างดีจะไม่เปรี้ยวจะไม่อมเปรี้ยวค่ะขอชิมนิดนึงสิเริ่มจากอะไรก่อนดีคะเราต้องเริ่มจากห่านก่อนดีไหมคะพี่นะคะเขาบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่รสเด็ดนะคุณผู้ชมอร่อยมากคือจะมีคนละชุดแบบนี้ใช่ไหมฮะเวลาคนมาเนี่ยก็จิ้มปุ๊บแล้วก็เข้าปากเลย1 2 3เอาเลยฮะมาตรงนี้แล้วกันเนื้อเนื้อมันรสนะฮะมันนิ่มแล้วมันก็คือกินแล้วรู้ว่ามันแพงเข้าใจอ่ะ
กินเป็ดก็เป็ดนะแต่เป็ดมันจะมีกลิ่นส่วนตัวของเป็ดอยู่อ่ะแต่อันเนี้ยไม่ใช่เนาะไม่ใช่เออคือถ้ามาเอานี้มาบอกว่าซื้อหาแล้วเป็นเป็ดอย่างนี้ไม่เชื่อแล้วนะเรารู้ว่าของได้กินของจริงแล้วมันแน่นกว่ามันเนื้อมันละเอียดละเอียดเนื้อมันละเอียดกว่าถ้าเป็นเนื้อเป็ดจะทานแล้วจะออกยุ่ยๆใช่ฮะใช่ฮะแต่นี้แน่นๆเนื้อจะแน่นแต่ว่านิ่มที่ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมมันแพงอ่ะนี่แสดงว่าต้องต้มนานกว่าเป็ดเยอะเพราะว่าเนื้อข้างในมันแน่นมากต้มนานกว่าเป็ดใช่ไหมต้มก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งกว่าจะได้ทานพี่เริ่มต้มกันตั้งแต่กี่โมงคะก็คือมาทำความสะอาดทำอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้ลงกระทะก็หกโมงสุกก็แปดโมงไอ้ที่ใช้หนักดึงขนนะฮะอันนั้นนะฮะพี่ดึงกี่ชั่วโมงขนก็แล้วแต่ความชำนาญของคนดึงนี่บอกเลยนะว่าร้านนี้จะกระลาเกลี้ยงทุกคนนะนี่ไงเพราะทำมาสุดฤทธิ์ชำนาญเชี่ยวชาญบอกแล้วว่าวันหลังนะต้องเอาหาดไปเลเซอร์ก่อนจะได้ไม่มีขนกลับไปเลเซอร์แต่เดี๋ยวฟาร์มเลยคนทำจะได้ไม่เหนื่อยจริงพี่ก่อนเดินมาบอกว่าไงว่าแหมเราชิมมาหลายร้านนะดูสิน้องต่อเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะไหนๆก็ให้เสื้อพี่เขาแล้วพี่คะหนูขอนั่งกินต่อยสักครู่ได้ค่ะนะคะค่ะพวกหนูมาแล้วก็นั่งกินกันเต็มที่นุ้ยห้ามอิ่มกินก่อนเอาเลยฮะตรงเลยว่าน้องต้องทำไมฮะน้องต้องลูกซิปเหรอคะเดี๋ยวตอนนี้ทางพี่เตรียมเสื้อมาเพื่องานนี้ทางเผื่อว่าน้องพุ่งออกนี้ก็พี่มาเช้าแล้วว่ะแล้วพี่ก็พาน้องต้องจากปากซอยยันท้ายซอยอย่างเงี้ยวันนี้บอกจะไม่กินเพราะว่าอิ่มอยู่นะคะมาถึงเราพาไปกินอะไรนะเมื่อกี้ข้าวถาดๆใช่ไหมข้าวถาดๆใช่ไม่กินข้าวหรอกนะแต่กินทุเรียนจ้าไปจับทุเรียนไปเลยจ้าจริงๆน้องมีคนทานน้อยพี่เบนจริงป่ะจริงน้องบอกว่าน้องเป็นงูนะคะน้องกินแล้วอยู่ได้เลยเหมือนกินวันนี้แล้วอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้อยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เช้าก็อยู่ยังไงอะอยู่ได้นี่เป็นเด็กเลยผอมเลยมารายการพี่น้องอยู่ได้อีก3วันนี่ไงน้องก็กินสุดฤทธิ์แฮปปี้มาได้มาเที่ยวมาก2วันนี้นะเราก็ไปเช็คราคามาเราได้รู้ราคาหมูใช่ราคาจริงๆก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันราคาหมูนะแล้วก็เขาเป็นตลาดเล็กมากกว่าก็จะแบบว่าขายต่ออะไรอย่างงี้แล้วก็มีอาจจะมีราคาหมูต่างๆว่าขายเท่าไหร่เป็ดเท่าไรห่านเท่าไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราได้ไปกินกันเยอะมากจริงพี่ครั้งหน้ามาอีกนะก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสนุกมากเลยสนุกมากต้องขอบคุณนุ้ยจริงๆที่อุตส่าห์มาเดินเพื่อนพี่ว่ามันเช้ามากขอบคุณพี่เบนด้วยนะพี่ที่ชวนน้องมาขอบคุณมากๆเลยวันหลังมาอีกนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะบอกพวกเราได้นะคะว่าอยากจะให้แขกคนไหนนะคะมาเยี่ยมในรายการของเราให้เราพาไปชิมตรงไหนไปเที่ยวตรงไหนก็บอกเรามาได้นะคะทาง facebook.com/ตะลุยตลาดเช้านะคะแล้วเราเจอกันได้ใหม่นะคะตะลุยตลาดเช้านะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ8โมงถึง8โมงครึ่งนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะ8โมงครึ่งถึง9โมงเช้าค่ะทางว่าไข้ทีวีกองทัพวาไรตี้24ชั่วโมงนะคะเราสามารถเจอกันได้ที่ PSI นะคะช่อง7แล้วก็ True นะคะช่อง66ถ้าเป็น HD ก็ช่อง77นะคะเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนกับนุ้ยด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้า